บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นให้มีการพึ่งพาตัวเองทำให้งานทันตกรรมพระราชทานสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมากมายภายในประเทศท่านผู้หญิงครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นะครับคืออะไรบ้างครับแล้วมีที่มาที่ไปในการคิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำสอนคำแนะนำให้กับทันตแพทย์อาสาสมัครนะคะโดยที่วันหนึ่งพระองค์ท่านรับสั่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะหนึ่งว่า เวลาทันตแพทย์นี่ไม่ควรจะสนใจแต่เรื่องการรักษาแต่เพียงอย่างเดียวควรสนใจในการทำสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นเองในประเทศไทยนะคะครับก็นั่นคือเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะรวมทั้งรากฟันเทียมนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาในประเทศไทยเราเลยค่ะคือหลังจากที่ประดิษฐ์เก้าอี้ทำเรื่องว่าชุดทำฟันสนามขึ้นแล้วก็มีรากฟันเทียมแล้วมีโครงการอื่นๆประดิษฐ์อีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2544นะคะก็ทันตแพทย์ได้ถวายใส่รากฟันเทียมถวายกับบาทพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ท่านทรงโปรดมากเลยเรื่องรากฟันเทียมเนี่ยนะคะแต่เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบว่ารากฟันเทียมเนี่ยเราจะต้องสั่งจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างแพงมากทีเดียวนะคะท่านก็รับสั่งว่าถ้าเปิดงั้นก็น่าจะทําขึ้นเองในประเทศไทยนะคะจึงมีพระราชดำริให้ผลิตรากฟันเทียมขึ้นเองในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นเมื่อทันตแพทย์ได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดเป็นโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากฟันเทียมพระราชทานก็ทำให้กับผู้สูงอายุก่อนค่ะการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตรากฟันเทียมโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญของคนไทยได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อปี2549มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลแต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามากด้วยความที่ตัวไทเทเนียมที่ใช้เนี่ยร่างกายไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนั้นกระดูกเขาก็จะงอกมายึดนะครับซึ่งก็ใช้เวลา 3-6 เดือนพอหลังจากที่กระดูกยึดเรียบร้อยแล้วตอนนั้นแหละเราก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นระบบกลไกที่ยึดตัวหลักยึดเข้ากับรากฟันเทียมโดยใช้สกรูแล้วก็เอาครอบฟันมาใส่เราใช้งบประมาณไปประมาณ130กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าคำนวณกลับไปว่าโครงการนี้ถ้าต้องไปเอาของต่างประเทศมาทำเนี่ยตอนนั้นเราคำนวณกันได้ประมาณเกือบ 2,000 ล้านต้องใช้เงินนะครับอันนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะครับว่าการที่เอาลงไปที่ยังผู้สูงอายุโดยโครงการลักษณะขนาดนี้รัฐบาลเขาก็ประหยัดเงินไปได้เป็นพันล้านนะครับถ้าเกิดจะทำซึ่งโอกาสที่จะทำยากมากเพราะถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงผมคิดว่ามีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ทำโครงการนี้ได้จากจุดเริ่มต้นของพระราชดำริสู่ห้องวิจัยกระทั่งถึงสายการผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้และมีศักยภาพที่จะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศในครั้งแรกเนี่ยที่อาจารย์วิจิตชวนผมมาทำเนี่ยผมก็ตอนนั้นเราเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไม่กี่ปีเราอยากให้มีในประเทศแต่เราไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นนะครับก็พยายามทำเราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาจนณวันหนึ่งเนี่ยพอมันเริ่มลงไปที่ประชาชนไปกระทบทั้งเชิงโครงสร้างของสังคมทำให้เรารู้ว่าที่ท่านมีพระราชดำริหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันกว้างและลึกซึ้งมันเป็นปรัชญาละมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะครับมันมีผลกระทบในทุกๆแง่มุมท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวในส่วนภูมิภาคกันบ้างครับซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทุกแห่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินโครงการทันตกรรมพระราชทานในภูมิภาคนั้นๆและสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินงานขยายผลโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคครับคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับเป็นหน่วยงานนำร่องส่วนภูมิภาคแห่งแรกในการฝึกอบรมการใส่รากฟันเทียมและฟันเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟันจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงสุภัทราแสงอินก็เป็นทันตแพทย์อาสาสมัครท่านหนึ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนั้นก็อาจจะเป็นด้วยที่ได้ออกค่ายอาสานะคะได้ร่วมกับโครงการของทันตกรรมพระราชทานเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยจะมีปัญหาอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้ทำงานแบบเนี้ยจิตอาสาอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบแล้วมาเป็นอาจารย์เงี้ยค่ะก็ทำโครงการโน้นโครงการนี้มาเรื่อยๆในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เราก็อยู่ในโครงการเดิมก็คือฟันเทียมพระราชทานอยู่แล้วนะคะก็อาสาสมัครมาเป็นอาสาสมัครคนนึงในโครงการรากฟันเทียมพระราชทานรากฟันเทียมช่วยคืนคุณภาพชีวิตให้ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการใส่ฟันปลอมโดยเฉพาะคนไข้ที่ถอนฟันไปนานๆกระดูกเบ้าฟันละลายไปมากการใส่ฟันปลอมเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะคะก็คือใส่แล้วฟันปลอมกระดกบ้างหลุดบ้างเคี้ยวอาหารเหนียวๆก็มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะนอกจากทำหน้าที่ฝังรากฟันเทียมแล้วทันตแพทย์อาสาสมัครแต่ละท่านต้องทำหน้าที่ดูแลจิตใจของผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมักกลัวการผ่าตัดแต่หลังจากได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่สิ่งน่ากลัวและทำให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นจริงๆข้อทานอาหารได้อร่อยดีนะฮะทุกอย่างมีรสชาติหมดมันก็มีความสุขขึ้นมานอกจากงานในฐานะทันตแพทย์อาสาสมัครแล้วในฐานะครูก็ได้ใช้องค์ความรู้และกิจกรรมนี้ในการสอนรวมถึงให้คำแนะนำกับคุณหมอรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการประชาชนเป็นบทเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนออกไปทำงานในอนาคตผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเป็นการรวมตัวกันของทันตแพทย์หลายๆท่านบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรเงี้ยครับก็รวมตัวกันไปออกหน่วยในหลวงท่านก็ทรงงานหนักเพื่อประชาชนเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นข้าราชบริพารก็เลยมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยอย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระท่านในการทำงานตรงนี้ค่ะอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าดีขึ้นมากอย่างเงี้ยค่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะทุกคนก็มีความสุขแล้วก็มีขวัญและกำลังใจที่จะทำต่อไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนประสบการณ์การรักษาจะมากน้อยเพียงใดแต่สิ่งที่มีในใจอาสาสมัครแต่ละคนไม่ต่างกันก็คือการทำความดีเพื่อส่วนรวมตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงท่านคงเป็นแรงดลใจให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าท่านอย่างที่เราคงเคยเห็นพระราชกรณียกิจที่ผ่านมานะคะโดยตลอดนะคะก็คือท่านก็ทำงานนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเราเองซึ่งเป็นทันตแพทย์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะมีส่วนร่วมนะคะที่จะให้บริการแล้วก็ให้สุขภาพช่องปากของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ด้อยโอกาสเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะได้รับบริการที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ต้องถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่มีพลังต้องเรียกว่ามีพลังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีแรงบันดาลใจอย่างเดียวเนี่ยโดยดำพังตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องบอกไม่ถูกนะมันดีใจทั้งปลื้มใจมันนึกว่าโอ้ท่านก็เป็นพ่อของคนหนึ่งอ่ะเป็นพ่อของแผ่นดินจริงๆเป็นพ่อของทุกคนในประเทศไทยนะมันเหมือนตายและเกิดใหม่จะต้องมีความสุขมาตรงเคี้ยวและขอให้เคี้ยวได้แล้วขอให้กินได้แล้วก็เอาละพอใจแล้วท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งไว้ว่าจิตใจที่จะเผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้
ก็ไม่ต้องเสียสตางค์ใดๆก็ช่วยกันได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดสำหรับบุคคลและดีงามที่สุดสำหรับส่วนรวมเหมือนกันที่จะเพาะความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันและช่วยซึ่งกันและกันอย่างนี้ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญบ้านเมืองมีความสงบสุขอย่างดีที่สุดซึ่งบุคคลแต่ละท่านที่ทางรายการได้นำเสนอในวันนี้รวมทั้งในตอนอื่นๆที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ล้วนได้รับแรงดลใจในเรื่องการทำความดีเพื่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงนิกรล้วนเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปและคงเป็นแรงดลใจให้พวกเราช่วยกันคิดดีทำดีให้กับ